โยวัสซาสวัสดีวิรุณอเมริกาสวัสดีวิรุณรูปาสวัสดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite อีกแล้วนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับจากทาง Nintendo Switch นะคนดูนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมมาใหม่นะครับชื่อว่า Vampire Survivor นะที่จริงมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งจะเอาเข้า Switch นะครับเพิ่งไวๆนี้นี่เองนะท่านผู้ชมนะมาอย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นให้ดูเลยครับมันเป็นเกมแบบว่าแนวRoguelike RPG นะคนดูนะแล้วก็เล่นผ่านด่านอันนึงแล้วก็ทำการแบบว่ารับไอทงไอเทมอย่างเงี้ยกดเอาไอเทมที่มันให้มาได้แล้วก็เอาตัวละครมาลงมานะครับในทีมของเป็นนักล่าแวมไพร์อะไรอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมนะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตรึงมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอุ้ยฝุ่นนิดหน่อยขอชิดหน่อยละกันยังรออย่างเท่อย่างตรึงไงคุณดูมาแล้วว่ะอันนี้ใครที่เคยเล่นบนมือถือก็สามารถซื้อเกมนี้มาเล่นได้นะเกมนี้จะเป็นเวอร์ชันเต็มมันเลยนะครับยาVampire Survivorผมขออนุญาตแบบว่าปรับเสียงพิมพ์หน่อยเสียงพิมพ์หน่อยได้ไหมวะแป๊บนึงนะคนเอามิวสิกลงหน่อยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับถ้ามันเสียงมันดังเกินไปนะครับโอเค language มีประมาณนี้เลยนะไม่น่าจะมีภาษาไทยนะดูจากทรงไม่มีภาษาไทยจริงๆด้วยนะครับอันนี้ซาวโอเคเดี๋ยวออปชันโอเคมานะครับมันมีในส่วนของ power up กับ start นะเดี๋ยวเราจะเล่น start ไปเลยนะครับเฮ้ยเพราะว่าอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าได้เงินสะสมจากการเล่นมานะครับแล้วก็มานี่เอานะครับไป start let's go มันจะมีตัวให้เลือกนะครับแต่จริงเราเล่นได้แค่ตัวแรกก่อนนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตเปิดเสียงขึ้นหน่อยนี่จะดังสุดแล้วนะนี่มาว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะคนดูผมอยากเร่งเสียงมันดังกว่านี้ว่ะซาวโอเคซาวสุดเลยดีซูมมาดิแอสเลยแต่ก่อนเคยเล่นในมือถืออยู่นะครับคนดูนะไอ้พวกนี้มันจะตีเองนะเราแค่ควบคุมให้ได้ก็พอนะควบคุมทิศทางการเดินควบคุมฝั่งขวานะแล้วก็ไปเก็บพิษมานะครับนะเห็นไหมเราก็เลือกนะครับว่าไอเทมเราจะใช้อันไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอลดเสียงลดแสงหน่อยดิกดค้างไว้ปุ่มโฮมนะครับโอเคเอาไหนดีเอาวิปตัวนี้เพิ่มละกันยังรออย่างที่ยังตรึงเฮ้ยมันจะมีแถบเลือดเลยนะเราพยายามอย่าตายนะคนดูนะอย่าไปโดนนะครับเมื่อก่อนเล่นอยู่ในมือถือโคตรมันนะคนดูแต่มือถือมันไม่ได้ปลดมันไม่ได้พวก DLC จัดเต็มขนาดนี้นะครับไอ้ผมได้ซื้อมานะสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยโอ้เห็นไหมเลือดแตกเฮ้ยว่าไรเฮกเอาไหนอันนี้นี่นี่คิงไบเบิลยังแรมยังตรึงเอาดิโอ้โหตายเราต้องเดินหาเลือดสักหน่อยแล้วอันนี้นะคนดูผมเดินลงไปหาเลือดนี่มันจะมีพวกแท่นพวกนี้อยู่นะครับมันจะมีเลือดให้เก็บดามันจะเป็นรูปไก่อะถ้าเป็นเลือดมันนะนี่เงินดินไปโคตรไกลมาก่อนเอาดิเริ่มอัพวิวช้าแล้วนี่กลับมาดิครับพี่เฮ้ยโหเอาไบเบิลคิงโปรติกอีกอันนึงสวยเริ่มหดแล้วเอาดิมันจะมีเวลาด้วยนะครับมันจะมีเวลาบอกนะยิ่งเวลาผ่านไปนานมันก็ยิ่งโหดขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งคนดูปรับแสงขึ้นนี่แสงมันไม่ค่อยบาลานซ์เนาะคนดูเนาะมาเฮ้ยโหก้อนใหญ่เริ่มโหดแล้วคนดูนะโอ้ยจะตุยฝ่าวงล้อมออกมาอันไหนสเกลลิ่งเอนิมี่เมจิกวาดเอาขวานดีกว่าเอาคนดูออกมาไม่มีเลือดเลยวะเฮ้ยให้แต่เงิน
เงินมันจะเก็บสะสมออกไปนะพอดูนะพอออกไปแล้วก็สามารถไปซื้อตัวละครอะไรพวกนี้ได้นะครับเอาดีโคโนดโคตรึงกูจะตายจริงๆอ่ะเกมนี้ถ้าผมเปิดเสียงเนี่ยมันก็จะฟินอยู่นะครับโหได้หยุดเวลาสวยเพื่อนเอานี่เลย Beef Dying Meat 5เอา Area Speed เอาอันนี้ดีกว่าหนังสือถ้าได้หนังสือมันจะแบบมันจะช่วยโปรเทคเราได้ดีมากเลยนะคนดูนะนี่ Open นี่ดูมาดีครับพี่โอเคโหได้ขวานมาเพิ่มอ่ะวันนี้เป็นสกิลเสริมกับเงินนะครับยังรอยังตรึงเอาไหนดีผมจำได้ชิว Animate Activeincrease damage เอานี้ดีกว่านะเอากรอบบ้างเอาว่ะเลือดเราหายนั่นไม่มีเลยอะไรนะไอ้ไก่อะโอ้ตายเดินหาไก่ก่อนนะคนดูไก่มันจะอยู่กับพวกไอ้นี่แหละพวกเสาไฟเอ้ยไม่ใช่พวกโคมไฟที่มันแตกนี่แหละผมเดินหาไก่ก่อนเดี๋ยวตายเฮ้ยเพื่อนๆนะคนดูบอกเลยเกมนี้แม่งเล่นเพื่อนๆจริงอ่ะแอสเอ้ยมาแล้วว่านี่ตีแรงขึ้นสักหน่อยครับคนดูพวกถึกมาแล้วนะครับคนดูนะช่วงแรกๆเราอาจจะตายไว้หน่อยนะครับอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าช่วงแรกๆเรายังไม่ได้แบบว่า power up อะไรเลยนะครับยังไม่อัพพลังอะไรเลยเราต้องเล่นไปแรกๆก่อนเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอ้ไม่มีไก่เลยไม่มียามาเลยว่ะคนดูเอาว่ายังรอยังตรึงเดินวนก่อนครับเกือบตุยตายอยู่ได้4นาทีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับได้นี่มาเปิดนี่มานะครับสกิลใหม่คนดูอันล็อกเลเวล3นะออกมาฟืบแล้วเรามาดูก่อนสิเพราะว่าอัพก่อนนะครับว่าเราอัพอะไรได้บ้างนะฮะชีสยังตรึงจริงๆหลักๆอ่ะผมอยากให้อัพไอ้นี่ก่อนเลยคนดูไอ้อะไรนะไอ้แม่งมันเล่นนานแล้วอ่ะมูฟสปีดอ่ะมูฟสปีดนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคนดูนะเนี่ยมูฟสปีดมันทำให้เราเดินหลบไปนะครับกับเกรนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเกรนกินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าเลเวลเราจะขึ้นไวนะครับแต่ผมแนะนำให้อัพไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่มันใช้300เงินเราไม่พอคนดูมันสามารถย้อนนั่นได้นะอันนี้คอลเลกชันนะครับนี่เห็นไหมสะสมที่แบบว่าเราไปหาเจออะไรพวกนี้นะครับมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Vampire Survival นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะเดี๋ยวนี้เขาเปิดศูนย์ไทยแล้วนะครับราคานี่จะอยู่ประมาณไม่เกิน 7,000 บาทนะครับมือ2ก็อยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพี่โค้ก Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอร์ตึง